แต่งพอท้อง7อันดับนักแสดงคนดังในวงการบันเทิงไทยที่เคยเจอกระแสดราม่าถล่มเข้ามาประเด็นดราม่าท้องก่อนแต่งใส่ชุดเจ้าสาวในวันที่ท้องป่องจะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้าอันดับที่7แพทณปภาเป็นการแต่งงานที่มาพร้อมกับการอุ้มท้องลูกชาย6เดือนไปด้วยอย่างนักแสดงพิธีกรสาวแพทณปภาซึ่งในตอนแรกเธอนั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจแล้วครั้งหนึ่งว่ากำลังตั้งครรภ์ยอมรับว่าตั้งครรภ์จริง4เดือนแล้วโดยสาวแพทก็ได้ออกมาบอกว่าที่ผ่านมาพูดมาโดยตลอดว่าอยากมีลูกส่วนเรื่องการแต่งงานนั้นไม่ได้คาดหวังเรื่องการแต่งงานนั้นไม่ใช่ปัจจัยหลักนั่นเองอันดับที่6เวียวิกกี้อบอวลไปด้วยความรักกันทั่วงานเลยทีเดียวของพระเอกสุดฮอตอย่างเวียสุกลวัฒน์ที่เจ้าตัวได้แต่งงานกับแฟนสาวอย่างวิกกี้พีมนยาแฟนสาวนอกวงการเปิดตัวกันไปได้ไม่นานก็ประกาศแต่งงานกับสายฟ้าแลบในวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นซึ่งในภายแต่งงานนั้นสาววิกกี้ก็มาในชุดเจ้าสาวที่ดูสวยสะดุดตาเป็นอย่างมากแต่ทำเอาชาวเน็ตส่วนมากต่างก็บอกว่าเธอดูอวบอิ่มมากยิ่งขึ้นหรือเพราะว่าเธอนั้นจะท้องก่อนแต่งหรือไม่แต่ก็ไม่ได้มีข่าวชัดเจนระบุถึงเรื่องนี้ว่าใช่ความจริงหรือไม่หลังจากแต่งงานกันไปได้ไม่นานสาววิกกี้ก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตนตั้งครรภ์ลูกคนแรกแล้วเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางแสดงความยินดีจากแฟนคลับมากมายส่วนเรื่องข่าวลือว่าท้องก่อนแต่งนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่เอาไว้ให้หนุ่มเวียนและสาววิกกี้ออกมาเป็นคนชี้แจงเองจะดีกว่าจ้าอันดับที่5ดิวอริสราหลังจากผิดกันไปได้ไม่นานของสาวแซ่บดิวอริสราที่หลังจากถูกแฟนหนุ่มเซบาสเตียนลีคุกขอแต่งงานที่ต่างประเทศไปได้ไม่นานต่อมาเธอนั้นก็ได้บอกให้สัมภาษณ์ในรายการดังหลังจากที่หลายๆคนสงสัยนั้นว่าสาวดิวเหมือนจะบังหน้าท้องอยู่บ่อยๆไม่ถ่ายรูปเหมือนเมื่อก่อนและดูอบอิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งเธอก็ได้ออกมาเปิดใจว่าปล่อยท้องมาสักพักแล้วเตรียมบกมือลาฉายาเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลซึ่งปัจจุบันตอนนี้เธอก็ได้คลอดลูกชายมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าน่ารักกันมากเลยจริงๆอันดับที่4เจนนี่ยิวกลายเป็นดราม่าสนั่นอยู่ไม่น้อยเมื่อนักร้องสาวจากแดนใต้อย่างเจนนี่รัชนกได้ควงแฟนหนุ่มอย่างยิวฉัตรมงคลออกมาเผยข่าวดีว่าได้มีลูกคนแรกด้วยกันแล้วแต่กลับกลายเป็นดราม่าเรื่องท้องก่อนแต่งกันหนักมากซึ่งในวันที่12พฤศจิกายน64ทั้งสองก็ได้จัดงานกันอย่างชื่นมื่นก่อนที่สาวเจนนี่จะออกมาเปิดใจว่าเรื่องท้องก่อนแต่งนั้นไม่ได้มองดราม่าตรงนี้เลยตั้งแต่รู้ว่าท้องครอบครัวทั้ง2ฝ่ายเราก็ดีใจหนักมากและเราสองคนก็พร้อมที่จะเลี้ยงลูกรู้สึกเลยว่านี่ไม่ใช่ปัญหานี่คือความสุขที่เข้ามาเติมเต็มเรื่องเวลานั้นไม่สำคัญที่ความพร้อมมากกว่าถ้าเราสองคนเลี้ยงเขาให้ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราทั้งคู่นั้นต่างก็พร้อมกันมากเลยจริงๆอันดับที่3ชาคิดแอนหลังจากที่มีคนหาว่าสาวแอนนั้นต้องการจับชาคิดจริงหรือไม่ถ้าไม่ท้องก็คงไม่แต่งแต่ครั้งนี้ทั้งสองก็ได้ออกมาเปิดใจกันแล้วว่าคนอื่นนั้นไม่ได้รู้จักเราตัดสินกันไปต่างๆนานาเรื่องการแต่งงานนั้นจริงๆคุยกันไว้นานมากแล้วตั้งแต่เริ่มคบกันบอกว่าจะไม่เสียเวลาในการคบกันถ้าคบก็จริงจังเลยและมีลูกเลยเราคุยกันแบบนี้ทางด้านชาคิดเองก็บอกว่ามันเหมือนกับการจัดงานเลี้ยงเพื่อให้เพื่อนๆผู้ใหญ่มารับรู้เพื่อให้เกียรติครอบครัวของฝ่ายหญิงเพื่อให้ทั้งสองครอบครัวนั้นมารู้จักกันก็เพียงเท่านั้นเองอันดับที่2ฮารุกายหากย้อนเวลากลับไปได้ก็ไม่อยากท้องก่อนแต่งของสาวฮารุสุประกอบและหนุ่มกายรัชนนท์ที่ได้ออกมาเปิดใจเล่าถึงชีวิตหลังจากโดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องท้องก่อนแต่งหากย้อนเวลากลับไปได้ก็ไม่อยากปล่อยให้ตัวเองท้องก่อนแต่งอยากทำให้ถูกต้องตามประเพณีแต่แม้จะเกิดดราม่าขึ้นแบบนั้นแล้วปัจจุบันทั้งสองก็มีลูกด้วยกันถึง3คนเป็นครอบครัวสุขสันต์กันมากเลยล่ะจ้าอันดับที่1บี้กุ๊บกิ๊บเป็นข่าวสนั่นวงการช็อกอย่างสุดๆของสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์และหนุ่มบี้ KPN หรือบี้ทัศภาคที่หลังจากทั้งสองคบหากันได้สักระยะก็ได้ออกมาประกาศแถลงข่าวท่ามกลางน้ำตาท่วมจอว่ากุ๊บกิ๊บกำลังตั้งท้องเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ข้อผิดพลาดหากแต่ผิดขั้นตอนไปบ้างจนทำให้เกิดข้อครหากันไปทั่วว่ากุ๊บกิ๊บนั้นท้องก่อนแต่งแถมยังมีชาวเน็ตเข้ามาติติงหาว่าทำไมไม่เก็บเอาไว้เงียบๆมันไม่ใช่เรื่องที่น่ายกย่องแต่สาวกุ๊บกิ๊บเองนั้นก็ได้บอกว่าหากวันหนึ่งลูกโตขึ้นแล้วย้อนกลับมาดูเขาจะได้ดูว่าการที่เขาเกิดมานั้นมันไม่ใช่เรื่องน่าอายจนได้มีลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องเป่าเป่าแล้วก็ได้มีน้องเป่าเป้ตามมาติดๆเรียกได้ว่ากลายเป็นขวัญใจโซเชียลไปแล้วล่ะจ้า